ลิปนี้เป็นการจบเกมแบบงงๆนะคุณผู้ชมโอ้เป็นไปไม่ได้พวกการสองคนมันไม่ได้เรื่องเลยไปทำงานมาหน่อยซะแพ้มันจนได้กับผมก็ขอโทษท่านด้วยนะครับท่านอุกาจะพวกกระจอกเลยคิดต้นทั้งหมดต้องเป็นของข้านะพวกเจ้าถือว่าเป็นการพ่ายแพ้แล้วข้าต้องเป็นเจ้าของคิดต้นไม่จริงนะเอาคิดต้นเขาคืนมาแล้วคิดต้นต้องเป็นของผู้ชนะอยู่แล้วข้าเป็นคนที่ชนะตั้งหากเล่าอุกาเจ้าพวกโง่สองตัวนี่พวกแกไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเจ้าพวกเศษถวัตทั้งหลายก็จะฆ่าพวกเจ้าทิ้งซะเจ้าพวกโง่ใจเย็นๆก่อนอุกาอะไรของแกอากูคิดต้นทั้งหมดเนี่ยข้าจะขอเก็บไว้ในกล่องหีบศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วกันซึ่งเป็นกล่องแคนโดล่าไอ้ตำนานไอ้บ้าไอ้นั่นเรื่องจอมจนคิดแล้วโอ้ยไม่จริงเอาคิดต้นของข้าคืนมาข้าจะไม่ให้ของนี้กับเจ้าเด็ดขาดเจ้าว่าเอ้ยผู้ชนะต้องเป็นข้าอยู่แล้วนะต้องเข้าใจอยู่เอ้ยไม่จริงนี่มันอะไรกันเนี่ยที่มันกล่องแพนเดล่าสมบัติเล่าไม่ตำนานไอ้บ้านี่มันเรื่องโคนันเล่าไม่ใช่จะอยู่นอกสืบจิ๋วโคนันไม่ได้มิติมันดูดข้าเข้าไปแล้วมันจะเรื่องโคนันไม่เรื่องจอมโจรคิดไอ้มั่วอ๋อข้าพายแพ้เหรอเนี่ยปรากฏว่าเป็นฉากคาสกินตอนแรกคิดว่าฉากคาสกินธรรมดาไปมาเฮ้ยแม่งจบเกมเลยดีกว่าแม่งจบเกมเลยฮะตอนนี้ฮะยูโรคอมอินเตอร์เทนเมนต์ซอฟต์แวร์ถ้าจริงมันชื่อบริษัทหรือ Naughty Dog นะฮะบริษัทเกมนี้บอกแล้วฮะยูโรคอมเอ้ย Naughty Dog ไม่ได้เป็นคนทำยูโรคอมเป็นคนทำยูโรคอมเอ้ย Naughty Dog ทำอยู่3ภาคฮะ1 2 3แล้วก็ภาคแข่งรถทีมเรซซิ่งแค่นั้นภาคนี้ก็คือยูโรคอมทำแล้วตอนนั้น Naughty Dog ขายลิขสิทธิ์ให้กับยูโรคอมไปแล้วยูโรคอมก็เลยมาทำเป็นภาคสปินออฟส่วนภาค4 5ภาคหลังนี่ก็เป็นอีกบริษัทนึงไม่ใช่ Naughty Dog นะแต่คนอาจจะคิดว่า Naughty Dog ผลิตภาคหลักภาคสปินออฟภาคเสริมในบริษัทอื่นทำไม่ใช่4 5นี่เป็นภาคหลักนะฮะแต่บริษัทอื่นทำเขาขายลิขสิทธิ์ไปแล้วไงฮะจะไปซื้อลิขสิทธิ์กลับมาก็ไม่ได้คือขายไปแล้วตอนภาวะการเงินตกต่ำไงฮะ Naughty Dog ก็ต้องเข้าใจความเป็นมาของบริษัทเขาด้วยนะคุณผู้ชมโอเคจบเกมแบบงงๆนะแต่กูรู้แล้วมันจบแล้วไม่ต้องงงอะไรมากครับเป็นการจบเกมแบบ 100% นะเนี่ยแต่มันยังไม่ปลดล็อกวาร์ปรูม5ด่านข้างบนให้เล่นอีกต่อให้คุณเล่นจบเกมก็จริงแต่ว่า คุณเล่นเก็บอะไรนะพวกถ้วยรางวัลเพชรคริสตัลอะไรเนี่ยไอ้พวกกุญจงกุญแจอะไรไม่ครบเนี่ยคุณจะต้องย้อนกลับมาเล่นอีกอยู่ดีฮะแล้วคุณก็ต้องไปปลดล็อกด่านข้างบนเป็นด่านลับนะเป็นด่านลับเป็นด่านหายากนะฮะใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละคือปัญหาผู้ชายจบเป็นเพื่อนไหมคุณผู้ชมนะเล่นจบไป2รอบอะรอบแรกจบธรรมดาครับรอบ2จบ 100% ตอนแรกผมก็กะจะเล่นจบนั้นเสร็จแล้วมาเคลียร์คิดต้งคิดต้านอะไรเสร็จแล้วแม่งปุ๊บพอดีแม่งเซฟโดนลบไงไอ้เหี้ยแม่งจังไรเนี่ยเซฟอยู่ดีเซฟกูโดนลบอะไม่รู้แม่งโดนลบเพราะอะไรผมว่าไม่ง่ายจังไรเกินนะสวัสดีคอมพิวเตอร์จะเห็นเมนยุโรปพรีเซนต์มันมีอยู่2ทวีปครับ2โซนนะยุโรปกับอเมริกาอันนี้คือผมเล่นเป็นเวอร์ชันของอะไรฮะยุโรปฮะใช่สมัยก่อนผมก็เล่นยุโรปสมัยก่อนผมจำได้เพย์ทัวร์มันจะมีให้เลือกภาษาเนี่ยผมก็ไม่เลือกภาษาอังกฤษนะครับผมไปเลือกภาษาอะไรแม่งไม่รู้ฮะแม่งภาษามันจะเพี้ยนๆไปแสดงว่าผมสมัยก่อนที่ผมเล่นเพย์วันเนี่ยผมเล่นเวอร์ชันยุโรปใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เวอร์ชันอเมริกาจะมีแค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวฮะเวอร์ชันยุโรปนี่มีทุกภาษาฮะเนี่ยมีเยอรมันมีสเปนมีฝรั่งเศสมีอิตาลีนะครับทุกภาษานะฮะภาษาดงภาษาดัตหาเลยมีหมด 120% แล้วตอนนี้ฮะเกมนี้แม่งจบเกม150 120% เนี่ยผมปลดล็อกด่านทุกด่านแล้วผมสามารถเล่นด่านไหนก็ได้แหละดูด่านนี้เป็นด่านลับนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเล่นได้หมดทุกด่านนะฮะเนี่ยด่านนี้ก็เล่นได้เป็นไงหัวไปหน้าคุณผู้ชมนะด่านนี้ก็เล่นได้เอ้ยด่านนี้อะไรวะเนี่ยต้องมีคิดตั้ง23อันขาดแค่อันเดียวกูก็ได้แล้วตอนนี้อยู่22อันกูเก็บมาอีกด่านนึงกูก็ได้แล้วก็มาเก็บด่านกันเองเนี่ยมีอัญมณี25อันอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ฮะเห็นไหมต้องมีถ้วยรางวัล27อันใช่ไหมใช่อ่ะโอเคผมไปเซฟก่อนละเซฟตรงนี้เลยฮะตอนแรกผมกี่เปอร์เซ็นต์นะจำได้ไหมฟึบตอนแรกผม112%เห็นไหมฮะถ้าเซฟมาปุ๊บมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปโอเคฮะบอสแม่งจังไรเกินไม่ไหวฮะเล่นยากไปนะโอเคครับก็คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ตามชมกันด้วยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วนะจุ๊บสวัสดีฮะบ๊ายบายแล้วก็จะลงไปวาร์ปรูมเดิมได้ฮะ4 3 2 1
ไปได้หมดฮะอันนี้เป็นวอร์ดลงสุดท้ายแล้วฮะผมจำได้ว่าผมเคยเล่นมาถึงตรงนี้แต่จำวอร์ดไม่ได้นะสมัยก่อนนะโอเคเราค่อยมาเล่นกันต่อนะผมก็เคลียร์หมดทุกด่านแล้วยกเว้นไอ้ด่านไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกชั้นบนเนี้ยยกเว้นไอ้พวกวาร์ปรูมบนเนี้ยยังไม่ได้เคลียร์สักด่านผมยังไม่รู้เราไม่ลองเล่นเลยฮะหรอผมลองเล่นดูมันเป็นด่านยังไงยังไม่รู้เลยฮะมันอาจจะมีกฎการเล่นที่8ต่างจากไอ้ด่านพวกนี้ก็เราลองดูฮะโอเคฮะแค่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนจนใหม่คลิปหน้าแล้วครับจุ๊บสวัสดีครับ